คือเรื่องของลองโควิดหรือโพสต์โควิดซินโดรมเนี่ยอาการมันหลากหลายมากนะคราวนี้เองเนี่ยเรามาท้าวความเข้าใจเรื่องของโควิดอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเรามาดูที่สถิติเนาะสถิติของโควิดเนี่ยครับตอนนี้มันเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือเป็นเรคคอร์ดจนถึงเมื่อวันที่25นะครับเมื่อวันศุกร์วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะของการติดเชื้อที่มีการระบาดในระลอกใหม่เนี่ยมันขึ้นมาในช่วงแรกๆที่ประมาณเมษาพฤษภาแล้วก็พีคจัดด้วยฤทธิ์ของเดลต้าเนี่ยช่วงปลายมิถุนายนกรกฎาคมเองที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะของยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเริ่มไต่ลงมาแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็ไต่ลงมาเรื่อยๆนะเริ่มลงมาต่ำกว่า 20,017 แล้วครับก็คือถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับแต่ว่าก็ยังบอกยากอยู่ดีว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะด้วยเหตุผลที่1เลยก็คือรีพอร์ตก่อนหน้านี้เองเนี่ยเขายังไม่ได้ยอมรับเรื่องของการนับที่ ATK ครับก็คือจะเป็นการนับผลจาก RT-PCR อย่างเดียวแต่ตอนหลังมาเนี่ยเหมือนกับเริ่มมีการใช้ ATK กันกว้างขวางขึ้นนะครับจึงทำให้คนไข้เนี่ยเขาเข้าถึงการตรวจโควิดได้ง่ายขึ้นด้วยตัวเองซื้อที่ร้านขายยาก็มีอย่างเงี้ยครับก็เลยหลายคนไม่ได้จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลพอไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยอดที่จะรีพอร์ตเพียงส่วนกลางก็ลดลงอันนี้คือตรงไปตรงมาแต่ในทางตรงข้ามนะครับผมคิดว่าเราต้องตามดูต่ออีก2วีคนะครับว่าdead rate หรือว่าอัตราตายเนี่ยยังมีแนวโน้มลดลงมาพร้อมกับยอดผู้ติดเชื้อหรือเปล่าแต่อย่างที่2ก็คือยอดผู้ป่วยหนักเนี่ยพอลดลงตามมาพร้อมกันไหมครับคือถ้าเกิดว่าอัตราตายก็ลดลงภายใน2สัปดาห์ยอดผู้ป่วยหนักลดลงภายใน2สัปดาห์ก็ถือว่าโอเคอันนี้คอนเฟิร์มครับแปลว่าเราควบคุมเริ่มมีเข้าสู่การขาลงของการระบาดแล้วแต่พอเราไปดูสถิติการตายเนี่ยจะเห็นว่ามันยังไม่ได้ปักหัวลงเลยนะก็ยัง200กว่าบางวันนี่ขึ้นไป297ด้วยซ้ำนะครับน่าจะวันซืนนี่แหละเหมือนกับมันก็ยัง250 260 270เนี่ยคือขึ้นลงอย่างนี้อยู่เลยดังนั้นอย่าเพิ่งวางใจแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าอีกอาทิตย์หน้าจะคลายล็อกดาวน์แล้วเราจะใช้ชีวิตได้เต็มที่ต้องบอกว่ามันก็เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับกับทางการเมืองต่างๆให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อแต่ถ้ามองในแง่การระบาดจริงๆยังบอกยากนะครับว่าเราควบคุมได้จริงๆไหมเนาะตรงนี้มันมีผลยังไงกับลองโควิดนะครับผมอยากให้ดูภาพนี้นะก็คือเป็นภาพที่เขาทางสบคเขาสรุปมาให้เราเมื่อวันที่26เนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ครับก็คือเรื่องของคนไข้ที่อาการหนักอยู่เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่อาการหนักเนี่ยแหละครับเกือบ 80-90% ของคนไข้อาการหนักถ้าเขาไม่เสียชีวิตนะเขาจะเทิร์นไปเป็นลองโควิดครับดังนั้นเนี่ยนี่คือกลุ่มประชากรที่จะเป็นคนไข้ที่จะกลายเป็นลองโควิดได้ง่ายยังไม่รวมกลุ่มถึงกลุ่มที่อาการเบาแต่ว่ามีเรื่องของ immune reaction ที่อาจจะเทิร์นเป็นลองโควิดได้เช่นกันนะครับดังนั้นถ้าเราไปดู prevalence หรือว่าไปดูสถิติของประเทศอื่นๆที่มีการ record แล้วก็เก็บข้อมูลทางสถิติจริงจังเรื่องของลองโควิดเนี่ยก็คืออันนี้เป็น paper ของที่อังกฤษนะครับเขาบอกว่าอังกฤษเองก็ระบาดเยอะมากนะมีคนติดเป็นเขาเรียกว่าโอ้หลายแสนกับล้านคนเหมือนกันนะครับเหมือนกับบ้านเรานี่แหละแต่ว่าในแง่ของระบบการเก็บข้อมูลการเรคคอร์ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาทำได้ดีนะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลไปเนี่ยน่าจะหลายรอบครับจนได้ความว่ามีราวๆ 500,000 กว่ารายนะจากคนไข้ที่ติดโควิดทั้งหมดเนี่ยที่มีอาการไม่มากก็น้อยที่เขาเรียกว่า represent ออกมาเป็นรูปแบบของ persistent symptom ก็คืออาการที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากหายจากการติดเชื้อซึ่งเราเรียกลักษณะของอาการแบบนั้นว่าลองโควิดนั่นนะครับซึ่งไอ้ตัว 500,000 กว่ารายนี้ไม่น้อยเลยนะแล้วก็จริงๆของทางอินเดียก็มีเยอะครับอย่างบ้านเราเองเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีลองโควิดขึ้นมาอีกเยอะเพียงแต่ว่า severity หรือว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยคงไม่เท่ากันบางคนก็มีนิดหน่อยบางคนก็เป็นเยอะมากจนทำงานไม่ไหวก็มีนะครับคราวนี้เองเนี่ยไอ้คำว่าลองโควิดหรือว่า post covid syndrome เนี่ยเขาหมายความว่าอย่างไรบ้างนะครับก็มันคืออาการต่างๆของโควิดเองเนี่ยนะครับที่อาจจะยังมี ongoing เขาเรียกว่ายังเกิดต่อเนื่องได้แม้ว่าการติดเชื้อเนี่ยหายไปแล้วนะพูดง่ายก็คือเหมือนกับว่าเทสเชื้อไม่เจอละหรือว่า ATK negative ละหรือ RT-PCR นี่คือน้อยมากละคำว่าน้อยมากไม่ได้แปลว่าไม่มีคือมันอาจจะน้อยมากจนกลายเป็นแค่ viral shedding หรือแค่ซากของไวรัสแล้วครับหรือเหมือนกับว่ารักษามา2วีคแล้วเนี่ยเหมือนตามไกด์ไลน์ตามกำหนดการเขาก็ไม่ได้ให้ยาอะไรต่อแล้วเนี่ยแต่คนไข้ก็ยังมีอาการหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ็บแน่นหน้าอกยังไออยู่ยังเพลียยังเหนื่อยยังหายใจไม่ไหวอยู่เนี่ย
กลุ่มอาการนี้แหละครับเราเรียกว่าอาการของ post covid syndrome หรือว่า long covid ซึ่งถ้ามองจากกราฟนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงระยะแรกในระยะที่เป็น acute phase เนี่ยที่มีการติดเชื้อเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการแบบนี้เหมือนกันคือเหนื่อยง่ายนะครับหายใจไม่เขาให้ทั่วท้องหายใจได้ไม่เต็มปอดปวดเมื่อยตามตัวมีไข้สูงมีอาการไอจมูกไม่ได้กลิ่นคัดจมูกน้ำมูกไหลตาแดงปวดหัวผื่นขึ้นเวียนหัวอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวนะครับซึ่งจะเห็นว่าอาการเหล่านี้ที่เคยเป็นในตอน acute phase เนี่ยเมื่อเข้าสู่ระยะของ post covid คือผ่านราวๆ 2-3 สัปดาห์ไปแล้วก็ตามบางคน1เดือนไปแล้วก็ตามก็ยังมีอาการหลงเหลืออยู่ได้ซึ่งก็จะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์หรือว่าสถิติที่จะเกิดในแต่ละอาการเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็ความชุกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ตั้งแต่ที่แจ้งไปครับ 4.7 ถึง 80% ของคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดนั่นเองดังนั้นถ้าเรามาดูในแง่ของการศึกษาแบบเป็นระเบียบระบบเราเรียกว่าเป็น systematic review หรือ meta analysis โดยการรวบรวมกลุ่มอาการที่ยังค้างอยู่หรือคนไข้ที่ติดเชื้อเนี่ยทั่วโลกเลยนะพบว่าจะมีทั้งหมด50ซิมตอมครับก็คือ50อาการที่เป็นไปได้ของคนไข้ post covid syndrome โดยที่อาการที่พบได้บ่อยที่สุดหรืออันดับหนึ่งก็คือเรื่องของ fatigue คืออาการอ่อนเพลียเหนื่อยยังไม่มีแรงยังลุกไม่ค่อยขึ้นนะครับมีอาการปวดศีรษะได้ 44% นะครับ attention disorder ก็คือเหมือนกับการสูญเสียสมาธิความจำระยะสั้นนะครับเหมือนกับไม่สามารถโฟกัสอะไรได้ยังมึนๆลักษณะเหมือน brain fogสมองงงๆมึนๆยังคิดอะไรไม่ค่อยออกเนี่ย 27% มีการเขาเรียกว่ามีผมร่วง 25% นะครับยังมีอาการหอบเหนื่อยอยู่ 24% แล้วก็การอื่นๆที่ลดหลั่นกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยภาษาแพทย์เราเรียกว่าอนอสเมียเนี่ย 21% สูญเสียการรับรสก็ 21% หรืออคูเซียเนี่ยครับดังนั้นหลายๆครั้งที่ทางทีมแอดมินเนี่ยปรึกษาว่าเนี่ยคนไข้หายโควิดแล้วนะแต่จมูกยังไม่ได้กลิ่นเลยทำยังไงดีคะก็เขาก็คือเข้าข่ายของ post covid syndrome นะฮะบางคนบอกหายโควิดแล้วนะครับเหมือนกับหมอให้กลับจากโรงพยาบาลแล้วผ่านมา3สัปดาห์แล้วยังมีอาการแน่นหน้าอกอยู่หายใจไม่เต็มออดอยู่เลยก็เป็นหนึ่งในอาการของ post covid syndrome เช่นกันอาการไม่ใช่แค่มีแค่จมูกลิ้นแล้วก็เจ็บหน้าอกนะครับอาการทางสมองก็อีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ attention deficit ที่เมื่อกี้เราให้ฟังว่ามี brain fog ความจำบกพร่องลงนะครับบางคนมี memory loss เลยด้วยนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึง mood disorder ต่างๆเช่นกลายเป็น panic ง่ายขึ้นวิตกกังวลง่ายขึ้นบางคนเทิร์นไปเป็นโรคซึมเศร้าก็มีนอนไม่หลับก็มีนะครับ13 12 11% ตามลำดับรวมไปถึงอาการ fibromyalgia คือปวดเมื่อยตามตัวเรื้อรังนะครับบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามาจาก post covid นะแต่เขาก็ไปแผนกกายภาพแล้วก็บอกปวดเมื่อยไปกายคตาอย่างเงี้ยก็บอกว่าไปทำ pain management อย่างเงี้ยครับก็ปวดเมื่อยก็คือเป็นอาการของไฟโบรไมอาร์จีปวดข้อต่างๆก็เป็น post covid syndrome ครับคำถามนะคือว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีอาการแบบนั้นได้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะก็คือมีความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหาดังกล่าวเนี่ยอยู่ราวๆ5ข้อนะข้อแรกเลยก็คือเขาเรียกว่ามีเรื่องของ viral immune mimicry นะเป็นภาษาแพทย์นะครับมันหมายถึงจังหวะที่เราติดไวรัสเนี่ยไวรัสไม่เข้าไปในเซลล์ครับเข้าไปใน DNA เข้าไปนิวเคลียสเนี่ยมันก็ได้แฝงตัวเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็โครงสร้างของRNA ของไวรัสเองเนี่ยมันดันใกล้เคียงกับนิวเคลียสของเราทำให้ตอนที่อิมมูนหรือภูมิต้านทานเนี่ยเวลาที่เขามาจัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อเนี่ยแล้วก็พยายามจะอ่านโครงสร้างของไวรัสเนี่ยครับกลายเป็นว่าแอนติบอดีที่มีการผลิตขึ้นมานั้นเนี่ยไม่ใช่แค่แอนติบอดีที่ทำลายไวรัสแต่มันเหมือนกับพอโครงสร้างของไวรัสมันคล้ายคลึงกับเราด้วยแล้วก็อยู่ในเซลล์ของเราด้วยเนี่ยมันเลยเหมือนกับเกิดลักษณะของภูมิต้านทานทำลายตัวเองก็คือชิ้นส่วนของไวรัสดันเหมือนกับชิ้นส่วนของเซลล์เราครับเลยทำให้อิมมูนของเราเกิดการสับสนเมื่อมีการกระตุ้นด้วยไวรัสขึ้นมาว่าเอ้ยอันเนี้ยคือตัวเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสนะกับมันแยกไม่ออกกับเซลล์ปกติกลายเป็นออโตอิมมูนดีซีสหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าความเป็นไปได้ที่หนึ่งจึงทำให้เกิดการกระตุ้นของการอักเสบต่อเนื่องแม้ว่าเชื้อไวรัสไม่อยู่แล้วแต่เกิดจากอิมมูนที่เกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยกระตุ้นตัวเองต่อครับข้อที่สองนะเขาเรียกว่ามันยังมีซากไวรัสค้างอยู่การที่มีซากไวรัสค้างอยู่แปลว่าไวรัสนั่นเองเนี่ยคือมันหมดความสามารถในการแพร่กระจายแล้วครับคือต่อให้ไอจามเนี่ยก็ไม่ติดแล้วแต่ซากที่ยังมีอยู่เนี่ยมันยังมีความเป็นแอนติเจนเขาเรียกว่าเกิด persistent antigen ที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายของเขาครับ
persistent antigen ก็เป็นตัวกระตุ้นอิมมูนต่อเนื่องเช่นกันทำให้เหมือนกับว่าไงอ่ะแม้ว่าไวรัสนั้นมันไม่อินเฟคแล้วแต่การที่มันยังค้างอยู่มันก็ยังเป็นแอนติเจนแปลกปลอมเนี่ยครับร่างกายมันก็ยังไปพยายามจะไปเคลียร์เพียงแต่ว่าคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยอิมมูนมันอิมบาลานซ์ไปตอนหลังมามันเป็นเรื่องของ Th2 predominate ที่มันพยายามจะเด่นเรื่องของแอนติบอดีเด่นเรื่องของพวก complement system นะครับจึงทำให้กระบวนการของ cell mediated immune response กระบวนการของ innate immunity เนี่ยมันด้อยลงมันก็เลยทำให้พวก macrophage NK cell หรือว่าพวก cytotoxic T cell ต่างๆที่มันจะคอยไปจับกิน phagocytosis เคลียร์พวกซากเชื้อซากเซลล์ที่ติดเชื้อกระบวนการ autophagy อย่างเงี้ยมันก็บกพร่องลงฮะก็เลยทำให้ลักษณะของเชื้อที่ยังค้างอยู่ในรูปแบบของซากนั้นเนี่ยยังสามารถเกิดstimulate หรือการเกิดการกระตุ้นภูมิต้านทานคนไข้ต่อเนื่องได้เมื่อเกิดการกระตุ้นต่อก็ทำให้เกิด ongoing inflammation ก็คือเกิดการอักเสบเรื้อรังต่อเนื่องนั่นเองครับก็เป็นเหตุผลข้อที่3พอเกิดการอักเสบเรื้อรังนะฮะไม่ว่าจะเป็นระยะ acute phase ของการติดโควิดซึ่งบางทีการอักเสบที่รุนแรงทำลายปอดไปแล้วทำลายไตไปแล้วทำลายเส้นเลือดทำลายหัวใจไปแล้วและยังตามมาด้วย long covid ที่การอักเสบนั้นยังเหมือนกับเป็นไฟตุ่นอ่อนๆที่ยังเกิดการกระตุ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเซลล์ใดๆที่เกิดการอักเสบเรื้อรังก็พร้อมที่จะเสื่อมตายหรือกลายพันธุ์นั่นเองนะครับก็เลยทำให้เนื้อเยื่อที่เกิดการอักเสบต่างๆเนี่ยมันบกพร่องลงความสามารถของปอดก็ลดลงการแลกเปลี่ยนก๊าซการแลกเปลี่ยนอาหารไอ้ทุกครับต่างๆการทำงานมันก็แย่ลงนะพอมันแย่ลงมันก็เลยทำงานได้ไม่ดีไม่ว่าสมมติถ้าปอดทำงานได้ไม่ดีก็แลกเปลี่ยนก๊าซไม่ดีคนไข้ก็ยังแน่นอยู่ยังไออยู่ยังเหนื่อยเพราะว่าการแลกเปลี่ยนก๊าซไม่ดีบางรายที่รุนแรงก็จะกลายเป็นปอดเป็นผังผืดไปเลยก็มีนะครับการอักเสบไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ปอดนะเกิดขึ้นที่เส้นเลือดด้วยก็จะทำให้บางคนนะเพิ่มอินซิเดนต์นะครับของกลายเป็นอาร์เทโรสเคโรซิสกลายเป็นพวกเส้นเลือดตีบตันง่ายขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องตามกันต่อว่าคนไข้ที่เป็นโพสต์โควิดต่างๆหรือว่าลองโควิดเนี่ยจะเทิร์นไปเป็นพวกตัววาสคูลาร์ดีซีสหรือสมอลเวสเซลดีซีสเพิ่มเติมไหมนะครับโดยเฉพาะในเบรนเนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าหลายๆคนอาจจะกลายเป็นวาสคูลาร์ดีเมนเชียหลังการเกิดลองโควิดได้ด้วยนะครับวาสคูลาร์ดีเมนเชียคือเพราะว่าสมองเสื่อมลงนะฮะจากภาวะเส้นเลือดฝอยเล็กๆมันติดกันได้ง่ายนะครับอย่างที่4ก็คือการอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับกับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงความเครียดอย่างรุนแรงตอนช่วงที่เป็นอีคิวโควิดเนี่ยมันก็เป็นสเตรสเซอร์ฮะซึ่งช่วงนั้นเองเนี่ยร่างกายเราก็จะมีต่อมหมวกไตนะครับหรืออะดรีนอลแกลนด์เนี่ยเขาก็จะผลิตพวกไฮโดรคอร์ติซอลออกมาคอยต่อสู้กับความเครียดเพื่อ fight or flight กับ stressor ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าพอมัน inflame ต่อเนื่องเนี่ยแล้วต่อมหมวกไตเรามีแรงจำกัดเนี่ยครับมันก็หมดแรงพอมันหมดแรงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดลักษณะของฮอร์โมน deficiency ไม่ว่าจะเป็นไฮโดรคอร์ติซอล deficiency เพนิซิลลิน deficiency DHEA deficiency นะครับสิ่งที่ตามมาก็เป็นไปได้เลยครับก็คือทำให้เกิดอาการเหมือนกับ adrenal fatigueคนไข้ก็ยิ่งเพลียยิ่งเหนื่อยพอเพล็กซิโนโลดล่วงไปด้วยก็เกิดเรื่องของ neurotransmitter imbalance สื่อสารสิบประสาทในสมองมันบกพร่องก็ความจำไม่ดีอีกเครียดง่ายขึ้นอีก DHEA บกพร่องก็ทำให้เกิดฮอร์โมนเพศ imbalance muscle loss อีกนะครับ bone loss ได้ด้วยเนาะนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของ drug interaction จากการที่ใช้ยาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นparacetamol นะครับยาฆ่าเชื้อไวรัสยาต้านนู่นต้านนี่ต่างๆเนี่ยซึ่งบางคนก็จะทำให้เกิด side effect ตามมาจากยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิดนี่ liver นะครับหรือแม้กระทั่งบางคนที่ได้ antibiotic เนี่ยแน่นอนเลยครับกัดไมโครไบโอมหรือว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ก็เสียสภาพทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับก็เป็นเหตุผลนะครับที่พอเรามาวิเคราะห์ดูนะหรือว่าเอามาทำเป็น mind map ดูเนี่ยมันก็จะอธิบายได้ตามกราฟเนี่ยครับแม้ว่าซึ่งก็คือการดาเมจของเนื้อเยื่อต่างๆจากโควิดแล้วก็ยังเกิดเขาเรียกว่าการอักเสบต่อเนื่องจากไวรัสเขาเรียกว่าจาก viral shedding persistent antigen ที่ยังค้างอยู่หรือ autoimmune ที่มันถูก reverse ขึ้นมาจากกระบวนการทางภูมิต้านทานนะครับที่ยังมีผลที่ทำให้เกิดการอักเสบแล้วรังจนเนื้อเยื่อต่างๆเซลล์ต่างๆเนี่ยมันเสื่อมสภาพมันบกพร่องลงก่อนวัยอันควรแล้วก็ไปรบกวนการทำงานของระบบฮอร์โมนโดยเฉพาะต่อมหมวกไตยิ่งทำให้เกิดอาการเพลียง่ายขึ้นแล้วก็เหนื่อยง่ายขึ้นแม้กระทั่งฟีดแบ็กของการอักเสบนั้นก็กลับไปที่สมองได้ทำให้นอนไม่หลับหลับไม่สนิทหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าปวดหัวไมเกรนแม้กระทั่งทางกลุ่มวาสคูลาร์ดีซีสฮาร์ตสโตรกก็มีความเสี่ยงขึ้นมาทั้งหมดนะครับเรามาดูปัจจัยเสี่ยงครับว่าแล้วใครบ้างครับที่มีโอกาสจะเป็นลองโควิดตรงไปตรงมาเลยครับคนที่สตาร์ทยาช้า
ดังนั้นคนที่สตาร์ทยาช้าเนี่ยคือเหมือนกับกว่าจะได้ยากว่าจะได้การรักษาไวรัสมันไปเยอะนะครับพอไวรัสมันไปเยอะมันก็เกิดพวกเขาเรียกว่าไวลีเมียก็คือตัวไวรัสเข้ากระแสเลือดเข้ากระแสประสาทเยอะมันก็เลยมีโอกาสที่มันจะไปจับกับ S2 receptor ตามอวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้เกิด inflammation เกิดออโตอิมมูนตามมาได้นะครับเขาเรียกว่าเป็น ongoing inflammation จากไวลีเมียได้แล้วก็พบว่าผู้หญิงนะครับน่าสงสารจังเลยนะผู้หญิงนี่พบเยอะกว่าผู้ชายนะครับที่จะเกิดลองโควิดนะครับแล้วก็พบในผู้สูงอายุเยอะด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับตัวลังแคปซิตี้หรือว่าความสามารถของเซลล์เนี่ยหรือไวทอลิตี้ของเซลล์เนี่ยในผู้สูงอายุเขาก็เริ่มไม่ค่อยเขาก็เสื่อมไปตามธรรมชาติอยู่แล้วพอมันเจอการอักเสบมันก็เลยยิ่งเสื่อมเร็วไปอีกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเด็กจะไม่เป็นลองโควิดนะพอช่วงเหมือนกับช่วงหลังที่ผ่านมาเริ่มมีรีพอร์ตการที่เจอเด็กนะครับเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยเทิร์นไปเป็นลองโควิดหลายเคสเลยคนที่มีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของ mental health ไม่ดีอยู่เดิมนะครับเช่นนอนไม่หลับอยู่แล้วมีเรื่องของ anxiety ง่ายอยู่แล้วทางด้านจิตสภาพจิตใจหรือเกี่ยวกับเรื่องของ adjustment disorder คือตอบสนองความเครียดต่างๆไม่ดีอยู่แล้วก็มีแนวโน้มจะเกิดลองโควิดง่ายขึ้นคนที่มี underlying disease นะครับไม่ว่าจะเป็น asthma คือโรคหอบหืดอยู่เดิมนะครับกลุ่มคนที่อ้วนคนที่เป็นเบาหวานคือคนกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น severe covid ในระยะ acute phaseนั่นก็คือคนกลุ่มเสี่ยงเช่นกันที่จะเทิร์นไปเป็นลองโควิดได้ง่ายนะครับแล้วก็พบว่าคนที่ผิวขาวมีโอกาสเป็นได้ง่ายกับคนผิวเข้มอันนี้คือหมายถึงเป็นตำราฝรั่งเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนขาวกับคนดำอย่างเงี้ยครับคนดำก็จะเป็นน้อยกว่าแล้วก็ในแง่ของวาเหรียญเนี่ยก็คือตัวสายพันธุ์เนี่ยพบว่าสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายเร็วแล้วก็หลบหลีกจากอิมมูนของเราได้ด้วยเนี่ยอย่างพวกตระกูลเดลต้าหรือแนวโน้มคือเอพซิลอนในอนาคตเดลต้าพลัสเนี่ยมีโอกาสจะเทิร์นเป็นลองโควิดได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าเหมือนกับพอมันหลบหลีกจากอิมมูนปุ๊บเนี่ยมันแปลว่ามันพยายามจะแปลสภาพตัวมันเองให้เข้ากับเซลล์เราได้ง่ายจึงทำให้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นออโตอิมมูนหลังจากการติดเชื้อได้ง่ายครับรวมไปถึงสภาวะที่มันมีไวรัสเมียหรือว่าเกิดลักษณะของฟรีโฟลติ้งสไปค์โปรตีนขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็มันไปจับกับ S2 receptor ในเซลล์ต่างๆของเราเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลเกิดปัญหาแม้กระทั่งนี่นะการฉีดวัคซีนโควิดครับเหมือนกับการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ารุ่น mRNA AstraZeneca หรือว่า viral vector เนี่ยก็เหมือนกับมีรีพอร์ตเริ่มมีรีพอร์ตเหมือนกันว่ามีการเกิด free floating spike protein ขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นอะไรที่เราต้องตามต่อว่าอย่างนั้นสถิติของคนที่ฉีดวัคซีนแบบไหนจะเทิร์นเป็นลองโควิดได้ง่ายแต่ก็มีข้อมูลออกมาแย้งนะบางคนบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยทำให้การเกิดลองโควิดลดลงเพราะว่าติดเชื้อโควิดเขาเรียกว่าอัตราความรุนแรงของการติดโควิดเนี่ยมันน้อยลงมันก็เลยไม่เทิร์นเป็นลองโควิดใช่ครับมันเป็นไม่เทิร์นเป็นลองโควิดในแง่ของ tissue destruction ก็คือเขาจะไม่เป็นโควิดที่รุนแรงจนไม่ได้เกิดการบาดเจ็บของปอดหรืออวัยวะอย่างรุนแรงดังนั้นอาการของโควิดที่เป็นลองโควิดแบบ tissue destruction เขาอาจจะเกิดน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดลักษณะของวัคซีเนชันนั้นเนี่ยดันเป็นลักษณะของคนไข้ที่มี genetic predisposed อยู่เดิมก็คือคนที่มีแนวโน้มจะเกิด S2 hypersensitivity อยู่อย่างเงี้ยครับซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากเราทำ whole genome sequencing เราก็จะรู้ว่าเรามีแนวโน้มจะเป็น S2 receptor hypersensitive หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราได้วัคซีนเข้าไปเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเทิร์นไปเป็น long covid ต่างๆจากวัคซีนได้นะครับแต่ว่ามัน very very rare เช่นกันนะครับนี่ข้อมูลจากเปเปอร์ก็กล่าวไว้แบบเดียวกันแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่ไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงเลยคือคนที่มีลักษณะของ mast cell activation syndrome อยู่ mast cell activation syndrome คือคนที่เป็นพวกกลุ่มเด็กขี้แพ้ทั้งหลายหรือเด็กภูมิแพ้ทั้งหลายมันมออย่างผมเงี้ยผมเป็นเด็กขี้แพ้เงี้ยผมก็จะเป็น mast cell ที่ถูกกระตุ้นได้ง่ายครับกลุ่มนี้คือถ้าเกิดว่าเราติดโควิดนะเรามีโอกาสจะเทิร์นไปเป็นลองโควิดได้ง่ายนะครับซึ่งการที่เราเข้าใจเรื่องของ mast cell activation syndrome เนี่ยมันจะเป็นตัวอธิบายของการเกิด severe covid ในหลายๆเคสด้วยรวมไปถึงการใช้ repurpose drug ในการรักษาลองโควิดด้วยนะครับเช่นการใช้พวกแอนตี้ฮิสตามีนไม่ว่าจะเป็นพวกที่ไปลดตัวฮิสตามีน1ฮิสตามีน2นะครับมันก็จะไปแก้ไขเรื่องนี้หมดเลยแม้กระทั่งเรื่องการกำหนดอาหารที่เราจะต้องระวังเรื่องอาหารที่เป็นพวกฮิสตามีน rich diet ด้วยนะครับโอเคเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าไอตัว S2 receptor เนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ที่ปอดนะแต่พบว่า S2 receptor มันอยู่เกือบทุกอวัยวะเลยครับสมองก็มีหัวใจก็มีม้ามก็มีตับก็มีเส้นเลือดก็มีในลำไส้เราก็มีใน
ในตับอ่อนก็มีนั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเกิดมี free floating spike protein หรือมีภาวะไวลีเมียเกิดขึ้นแล้วครับไอพวกไอตัว spike protein จากไวรัสเนี่ยมันสามารถไปจับกับได้ทุกอวัยวะพอมันจับกันเสร็จปุ๊บก็เกิดกระบวนการของการ response ของอิมมูนก็เกิดการอักเสบขึ้นมาอักเสบที่หัวใจก็ได้อักเสบที่สมองก็ได้อักเสบที่ม้ามอักเสบที่ตับก็ได้แล้วถ้าเกิดการอักเสบมันเกิดต่อเนื่องมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาในหลายๆระบบตามมานั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ปอดเนี่ยนะถ้าเกิดลักษณะของการอักเสบเรื้อรังที่ปอดนะครับในช่วงที่เป็น acute phase ก็คือภาวะการหายใจล้มเหลวถูกไหมครับออกซิเจนแย่ลงเกิดปอดอักเสบคนไข้บางรายก็เสียชีวิตได้แต่ถ้าเกิดอักเสบนานๆมันก็จะมีการสร้างไฟบรัสที่ชูเหมือนเป็นแผลเป็นขึ้นมาที่ปอดนะครับทำให้ปอดเป็นผังผืดพอปอดเป็นผังผืดเกิดอะไรขึ้นนะก็ทำให้การขยายตัวของถุงลมไม่ดีก็แลกเปลี่ยนการไม่ดีแม้ว่าเขาหายจากโควิดแล้วแล้วก็การกระตุ้นการอักเสบดังกล่าวยังส่งผลต่อเส้นเลือดเล็กๆอาจจะทำให้เกิดพวกริ่มเลือดเล็กๆไปอุดตามเส้นเลือดฝอยเล็กๆในปอดด้วยก็เป็นความเสี่ยงนึงนะครับที่ทำให้การแลกเปลี่ยนการไม่ดีนะครับแล้วก็ทำให้คนไข้ยังหายใจไม่ดีออกซิเจนยังไม่ดีแม้ว่าตัวการติดเชื้อนั้นไม่มีแล้วก็ตามการอักเสบที่เกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อหัวใจนะครับก็ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ทำให้เส้นเลือดหัวใจอักเสบได้นะครับทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจเป็นผังผืดได้ด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความสามารถในการปั๊มปิ้งกับการคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจก็แย่ลงนะครับถ้าเราไปเช็คพวกเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีก็มักจะเจอลักษณะของอิเจคชันแฟรคชั่นที่ลดลงปวดคนไข้ก็จะเทิร์นไปเป็นพวก congestive heart failure หรือว่าเป็นพวกโรคหัวใจวายเรื้อรังได้ง่ายขึ้นครับในแง่ของระบบประสาทนะครับการอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทก็อย่างที่กล่าวไปเลยครับมีตั้งแต่ความจำที่แย่ลงนะฮะนอนหลับไม่ดีปวดศีรษะมากขึ้นนะปวดศีรษะบ่อยๆแล้วก็มีเวอร์ไทโก้เวียนหัวได้นะครับแล้วก็สมาธิไม่ดีนะครับแล้วก็การอักเสบของสมองยังมีผลต่อสารสื่อประสาทต่างๆทำให้อารมณ์แปรปรวนนะครับเกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังเกิดลักษณะของ central brain central sensitization syndrome ของเบรนทำให้เบรนเนี่ย recognize อาการเจ็บปวดมากกว่าปกติเกิด chronic fibromyalgia ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังคล้ายๆกับโรค chronic fatigue syndrome หรือว่า chronic เขาเรียกว่า fibro อะไรนะ encephalomyelitis ได้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการอักเสบเรื้อรังจากโควิดเองก็เป็นแบบพวก Epstein-Barr virus นะครับเหมือนกับcytomegalovirus virus หรือเหมือนเกิดจากพวก heavy metal ต่างๆที่เป็นตัว free radical ที่ไปดาเมจนิวรอนไปดาเมจสมองนะครับก็มีผลหมดเลยอ่ะสมมุติถ้าเป็นเส้นประสาทเล็กๆที่จมูกก็เนี่ยจมูกไม่ได้กรีดถ้าเกิดมันไปมีผลกับในสมองก็แล้วแต่ว่ามันจะไป attack จุดไหนเลยครับก็จะเกิดอาการได้เยอะมากตั้งแต่นะครับปวดกล้ามเนื้ออาการอ่อนเพลียเรื้อรังนะครับปวดศีรษะไมเกรนปวดหัวแบบ tension headache นะครับมีอาการปวดเมื่อยอ่อนเพลียต่างๆแม้กระทั่งอาการปวดประจำเดือนหรือแม้กระทั่งประจำเดือนที่ผิดปกติก็เกี่ยวได้ด้วยเพราะว่ามันทำให้ฮอร์โมนอิมบาลานซ์หมดเลยนะคำถามนะทำไมมันถึงนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าเวลาที่มีอินฟลามเมชันหรือว่ามีการอักเสบที่เกิดขึ้นในสมองนะครับบางครั้งเนี่ยสารสื่อประสาทมันจะไม่เป็นไปตามแพทเวย์ตามปกติสมมติว่าเวลาที่เรากินอาหารพวกกรดอะมิโนเข้าไปนะกินทริปโตแฟนเข้าไปที่อยู่ในดาร์กช็อกโกแลตอยู่ในสาหร่ายสเปรูไลน่าอยู่ในอาหารต่างๆเนี่ยตามธรรมชาติแล้วในสภาวะที่ร่างกายปกติเนี่ยทริปโตแฟนจะถูกเปลี่ยนเป็นไฟฮาลอกซีทริปโตทริปทามีนนะครับแล้วก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นซีโรโทนินซึ่งจะทำให้เรามีอารมณ์มีความสุขนะครับมีลักษณะของความอิ่มง่ายนะครับเขาเรียกว่าไม่อยากอาหารแล้วก็มีความสุขดีอยากนอนหลับได้ง่ายอารมณ์ดีนะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินทำให้เราหลับได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดร่างกายมีอินฟลามเมชันอย่างคนที่เป็นโควิดหรือโพสต์โควิดเนี่ยพบว่าทริปโตแฟนมันจะไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นซีโรโทนินครับต่อให้เราจ่ายอะไร natural serotonin หรือว่า 5-HTP ไปเนี่ย 5-hydroxytryptamine ไปเนี่ยมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนไปเป็นซีโรโทนินนะแต่ว่ามันจะถูกดึงมาเปลี่ยนเป็นไคยูรินีนนะครับซึ่งมันเป็นเมตาบอไลต์ซึ่งเมตาบอไลต์พวกนี้แหละครับมันจะเป็นท็อกซินกับเบรนพอเป็นท็อกซินกับเบรนเกิดอะไรขึ้นหนึ่งละซีโรโทนินจะลดลงนะครับทำให้อารมณ์เริ่มไม่ดีละนอนหลับเริ่มไม่ดีละจากที่เคยมีความสุขก็เครียดง่ายขึ้นนะครับพอมีไคยูรินีนมากขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นควินโอรินีนซึ่งพวกนี้มันเป็นท็อกซิกเมตาบอไลต์กับเบรนเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวเหมือนกับฟรีแรดิคอลที่ไปดาเมจเซลล์ของสมองก็จะมีผลต่อในระยะยาวอย่างทำให้เกิดดีเมนเชียง่ายขึ้นเกิดอัลไซเมอร์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับดังนั้นพอสารสื่อประสาทมันเพี้ยนไปเนี่ยมูดมันก็เปลี่ยนแอปเปไทป์เปลี่ยน
การนอนหลับเปลี่ยนนะครับความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนความจำเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งในอาการแสดงที่เราเจอได้แน่ๆนะจากคนไข้ที่เป็น post covid syndrome นะครับแล้วก็การอักเสบเรื้อรังเนี่ยที่เกิดขึ้นที่เวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็จะร่างกายเราเองเขาก็พยายามจะไป drive พวกฮอร์โมนตับหมกไตที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังใช่ไหมครับภาพนี้เป็นภาพที่อยากให้เห็นว่าเวลาที่ร่างกายมีการอักเสบเนี่ยมันเป็นความเครียดอย่างหนึ่งแล้วก็พอสมองได้รับข้อมูลเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลมายังตัวต่อมหมกไตให้มีการผลิตพวกคอร์ติซอลหรือว่าเป็นฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับในการยับยั้งการอักเสบยับยั้งความเครียดแต่การอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าแพทเวย์เนี้ยมันจะเสียไปทำให้การหลั่งพวกคอร์ติซอลต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มบกพร่องลงนะครับสุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะไม่สามารถผลิตสเตียรอยด์ได้เพียงพอเขาก็จะยิ่งอักเสบมากขึ้นพลังงานต่างๆที่จะต้องได้จากการที่ไฮโดรคอร์ติโซลทำงานก็จะไม่สามารถเมนเทนได้ก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียดังนั้นหนึ่งใน strategy ที่ไม่ได้อินพุตอยู่ในแพทย์แผนปัจจุบันแน่ๆก็คือการรักษาภาวะต่อมหมวกไตอ่อนล้าเนี่ยซึ่งหมอแอนตี้เอจจิ้งหลายคนจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้อย่างดีนะครับก็จะเจออย่างนี้ถือว่าไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็สามารถได้ไม่ยากจากการดูทั้งซีรัมคอร์ติซอล DHEA นะครับเราก็จะได้แล้วว่าคนไข้มีภาวะAdrenal fatigue ได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้ามี Adrenal fatigue ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะเราต้องไปดูเรื่องของไทรอยด์แล้วก็ฮอร์โมนเพศด้วยเพราะลักษณะของการทำงานของต่อมหมกไตไทรอยด์แล้วก็ฮอร์โมนเพศเนี่ยมันจะเป็น triangle เขาเรียกว่ามันจะทำงานบาลานซ์กันพอมีตัวใดตัวหนึ่งเสียบาลานซ์มันจะดึงให้ตัวอื่นเสียบาลานซ์ไปด้วยจึงเป็นเหตุผลว่าคนที่เป็นลองโควิดหลายๆคนนะครับเขาก็จะมีประจำเดือนผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นผลที่ตามมาจากคนที่มีภาวะ Adrenal fatigueแล้วก็ไปเอฟเฟกต์เรื่องของmenstruation แล้วก็รอบเดือนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีการรีพอร์ตออกมาครับในผู้หญิงที่ติดโควิดแล้วก็เกิดลักษณะของประจำเดือนที่ปกติแม้กระทั่งวัคซีนเองนะครับก็มีเปเปอร์รีพอร์ตออกมาแล้วนะครับไปเซิร์ชใน EMA ได้นะว่าหนึ่งในผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนที่ปกติหลังฉีดวัคซีนได้นะครับโอเคแล้วถ้าเราจะทำตัว adrenal support นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มูลาที่เราใช้กันนะครับวิตามิน B5 เป็นโคเอนไซม์สำคัญสำหรับการซินเทไซส์ตัวอะซิลโคเอนะครับแล้วก็แหล่งของอะซิลโคเอเนี่ยอาจจะได้มาจากขาบก็ได้มาจากแฟตก็ได้แต่ไม่ค่อยอยากใช้ขาบเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นอินซูลินที่ทำให้อินเฟลมมากขึ้นเราก็หันมาใช้พวกกู๊ดแฟตไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกอะโวคาโดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกู๊ดคอเลสเตอรอลแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการซินเทไซส์ตัวพรีกินโนโลนนะครับเพนิโนโลนเองเนี่ยเป็นพรีเคอร์เซอร์หรือเป็นสารตั้งต้นที่จะผลิต DHEA ได้ผลิตคอร์ติซอลได้แล้วก็ยังฟีดแบ็กไปที่สมองช่วยเรื่องของสารสื่อประสาทได้ด้วยแต่ถ้าเกิดร่างกายเขาไม่สามารถผลิตได้แล้วก็รีเพลซไปทั้ง B5 ทั้ง Good Fat หรือรีเพลซเพนิโนโลนไปเลยรีเพลซ DHEA ไปเลยรีเพลซตัวคอร์ติซอลไปเลยถ้าฮอร์โมนอิมบาลานซ์ด้วยก็ลองเช็คดูอาจจะต้องรีเพลซโปรเจสเตอโรนไปด้วยเหล่านี้เป็นต้นนะครับบางรายอาจจะใช้พวกอะแดปโทเจนเพื่อช่วยลดสเตรสต่างๆหรือซัพพอร์ตเอเนจีไม่ว่าจะเป็นการใช้ถังเช่าการใช้โสมนะครับลิโคลิสหรือเชเอมเทสนะครับแอชวากันดาหรือโสมอินเดียก็ช่วยลดความเครียดได้ดีถ้าเพลียมากก็ไฮโดรคอร์ติโซลรีเพลซเมนต์เทอราปีหรือถ้าเป็นในแง่ตระกูลเซลล์บำบัดก็ใช้เซลล์ต่อมหมวกไตนะครับฉีดหรือทาในคนไข้ครับเพื่อไปช่วยซ่อมต่อมหมวกไตก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขเรื่องต่อมหมวกไตล้านะซึ่งคิดว่าเราทำกันทุกวันอยู่แล้วไม่ยากนะครับออโตอิมมูนหลังโควิดนะครับที่เมื่อกี้พูดตอนต้นคาบเนี่ยแพทเวย์เป็นอย่างนี้คือเรื่องของการเกิดตัวไวรัลมิมิครีนะครับซึ่งมันมีเปเปอร์รีพอร์ตออกมาแล้วว่าคนไข้โควิดเนี่ยอย่างน้อยเขาเรียกว่า1ใน3เขาเรียกว่า 30-50% ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยพอตามข้อมูลต่อพบอะไรรู้ไหมพอเจาะเลือดต่อเนี่ยกลายเป็นว่าพบแอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีโพซิทีฟคือ ANA โพซิทีฟหรืออาจจะไปพบ ANCA คือแอนตี้ไซโตพลาสมิกนิวโทรฟิลแอนติบอดีหรืออาจจะไปเจอพวกแอนตี้ฟอสโฟไลปิดโพซิทีฟนะครับซึ่งอันนี้เจอได้ค่อนข้างเยอะเลยนะประมาณนี้ครับอย่างที่เขาแจ้งไว้คือ1ใน3ถึงครึ่งหนึ่งของคนไข้โควิดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พบว่าอาจจะมีผลคือในแง่ของออโตอิมมูนที่ไปเอฟเฟกต์กับระบบประสาทเนี่ยในอนาคตบางรายอาจจะเทิร์นไปเป็นกิเลนเบเล่ซินโดรมได้ด้วยแต่ว่าก็รีพอร์ตตรงนี้ยังไม่ได้เยอะที่เทิร์นไปเป็นกิเลนเบเล่นะครับแต่ในแง่ของรีพอร์ตที่immune marker หรือ auto immune marker เนี่ยมันโพสิทีฟขึ้นมาหลังติดเชื้อเนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนี่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารที่ผมเขียนด้านล่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องของ mast cell activation syndrome เนี่ย
คืออย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่คุณหมอเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวเรามีหลายชนิดหนึ่งในชนิดนั้นชื่อว่าแมสเซลซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่อยู่ตามเนื้อเยื่อส่วนปลายต่างๆเช่นผิวหนังกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อได้รับการกระตุ้นหรือทริกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นจากอาหารยาไวรัสนะครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีการปลดปล่อยพวกไซโตไคน์ต่างๆออกมาหนึ่งในนั้นคือฮิสตามีนที่ทำให้เกิดอาการคันเกิดลมพิษเกิดผื่นภูมิแพ้ขึ้นมาครับซึ่งพบว่าในคนไข้โควิดเนี่ยการกระตุ้นแมสเซลสามารถเกิดขึ้นได้จากไอ้พวกออโตอิมูนแอนติบอดีที่มันเรพรีเซนต์เมื่อกี้จากหน้าเนี่ยมันสามารถไปทริกเกอร์แมสเซลได้ครับแล้วก็ทำให้เกิดพวกแอนติเจน IgG แอนติบอดีคอมเพล็กซ์ขึ้นมาแล้วก็ไปแอคทีเวทแมสเซลขึ้นมาดังนั้นในคนไข้ที่อาการหนักอิมูนที่มันถูกกระตุ้นเยอะๆจากการที่มันถูกอินโวลหลายซิสเต็มเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดลักษณะของไวรัลอิมูนมิมิครีแล้วทำให้เกิดเทอร์ไปเป็นออโตอิมูนแล้วก็ไปกระตุ้นแมสเซลแล้วก็พอแมสเซลมันมีการปลดปล่อยไซโตไคน์อย่างพวกฮิสตามีนอินเทอร์ลิวคินบรดดี้แคนินออกมาเนี่ยมันยิ่งเป็นตัวเร่งทำให้คนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยเขาเกิดซีเวียร์โควิดแล้วก็อาการหนักพอหนักแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะเกิดออนโกอิ่งของแมสเซลสติมูเลชันก็ยังเกิดลองโควิดต่อได้อีกนะครับซึ่งหนึ่งใน strategy ของการรักษาลองโควิดก็คือการใช้พวกแมสเซลสติมูเลเซอร์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในโปรโตคอลเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างกว้างมากที่เกินกว่าเราจะพูดคุยกันในไลน์กลุ่มของไทยคลินิกไทยโควิดแคร์ครับว่าเอ้ยเราจะแนะนำอย่างไรดีหรือใช้ยาอย่างไรดีเพราะว่าพอคนไข้ที่หายป่วยจากโควิดเนี่ยเขายังมีอาการอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องมาเจอหมอแล้วครับเพราะว่าบางครั้งจากการที่ใช้สเตียรอยด์เยอะๆลักษณะปอดที่เปลี่ยนแปลงอิมมูนที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมีการติดเชื้อแทรกซ้อนหรือเปล่าบางรายอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหรือถ้าเป็นอย่างที่อินเดียเนี่ยจะเห็นชัดเจนคือการติดเชื้อราดำแทรกซ้อนจากการที่ใช้สเตียรอยด์ไฮโดสกันเยอะมากๆนะดังนั้นจึงทำให้หลายๆครั้งเวลาถามเข้ามาหมอเองก็ไม่กล้าตอบอะไรเยอะเหมือนกับกลัวตอบไปแล้วตอบผิดครับแล้วกลายเป็นคนเสียอยู่คนไข้ดังนั้นเนี่ยในกลุ่ม post covid syndrome เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดมีการทักเข้ามาเราอาจจะให้แค่คำแนะนำเบื้องต้นแล้วก็บอกเขาว่าน่าจะต้องมาพบหมอนะหรือว่าพบกับคุณหมอที่รักษาหรือพบกับคุณหมอของเราสักคนก็ได้ที่อยู่ในทีมเราเนี่ยแหละครับเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจเรื่องนี้อย่างดีหรือว่าในหมอที่โรงพยาบาลบางท่านที่อาจจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ลองถามเขาดูว่าให้เขาเข้าข่ายใน post covid syndrome หรือเปล่าอย่างน้อยไปเจอหมออายุรกรรมก่อนก็ได้เพื่อ rule out ว่าเขาไม่ได้มีพวก bacterial infection imposed บางคนอาจจะมี TB กำเริบบางคนอาจจะมี fungal infection ขึ้นมาเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสปูตุ้มการตรวจเอ็กซเรย์เพื่อดูอีกทีหนึ่งนะครับจนกระทั่งเหมือนกับดูแล้วไม่ได้มีการติดเชื้อแทรกซ้อนอะไรนะมันมาจากเรื่องของ tissue damage มาจากเรื่องของ ongoing inflammation เนี่ยก็ค่อยได้แอบว่าเป็นตัว post covid syndrome แน่ๆเนี่ยก็เข้ามาหาเราซึ่งปกติเนี่ยผมเจอหลายเคสแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ทำอะไรบ้างคือถ้าจะ work up เนี่ยก็เช็คจากประวัติเป็นหลักนะครับอย่างไกด์ไลน์ล่าสุดเนี่ยเรา diagnosis post covid syndrome นี่คือดูจากไอ้ clinical อย่างเดียวเลยนะว่าอาการเข้าข่ายบวกกับเคยเป็นโควิดเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราจะ work up ในรูปแบบที่เรา practice แบบ anti aging หรือว่า integrative medicine เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมก็จะจอบแบบนี้ก็ดู CBC ดู kidney function ดู liver function ครับเพราะว่า post covid syndrome หลายๆครั้งเนี่ยค่าคิดตินีมันขึ้นนะแล้วก็ liver function มันก็ขึ้นจาก interaction จากยาหรือจากการบาดเจ็บจากเซลล์ที่มันติดเชื้อดังกล่าวดูเรื่องอิเล็กโทรไลต์ด้วยนะครับดูยูริกแอซิดยูริกแอซิดเนี่ยเป็นการดูเรื่องของออกซิเดทีฟสเตรสมาร์เกอร์เพราะว่าถ้าร่างกายยังอินเฟรมเยอะยังมีออกซิเดทีฟสเตรสมาร์เกอร์เยอะเนี่ยยูริกมันก็จะขึ้นเหมือนกับพวกแบคเทสดีรอมเทสหรือว่า MDA ด้วยนะครับบางทีตัวเนี้ยจะราคาถูกเราก็สามารถได้แอบเรื่องของongoing inflammation ได้เหมือนกันแล้วก็ดู ESR ดู hsCRP ต่อนะครับโฮโมเซสซีนี่สำคัญมากนะครับคนที่มีปัญหาพัวมิทิเลชันมีโอกาสเกิดลองโควิดได้สูงผมมีคนไข้คนหนึ่งแกมี MTHFR mutation แล้วก็มี high โฮโมเซสซีนตลอดเลยเนี่ยคนนี้เขาติดโควิดแล้วเพิ่งติดต่อเข้ามาเมื่อวันซืนเองแล้วกลายเป็นว่าขนาดอาการเขาไม่ได้หนักอะไรเยอะนะครับตอนนี้ผ่านมาเดือนนึงแล้วอาการเขายังเป็นลองโควิดอยู่เลยนั่นเพราะว่าเรื่องของคนที่มีพัวมิทิเลชันเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการมิทิเลตนิวโรทรานสมิเตอร์ต่างๆแล้วก็มิทิเลตเมทิเลตพวกยีนต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้อาการอ่อนเพลียเขายังมีอยู่การเคลียร์ท็อกซินการเกิดกระบวนการออโตฟากี้เขาก็เลยทำได้ไม่ค่อยดีครับดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คอนเวนชั่นแนลเมดิซินคงไม่รู้จักครับแต่ถ้าเกิดพวกเราที่แพคทิสทางแอนทายรู้จักเนี่ยเราก็ดูจุดนี้เพื่อที่จะได้ช่วยโปรโมทเมทิเลชันเช่นการให้แซมอีการให้พวกไฮโดรฟอลิกแอซิด B12 หรือไดเมทิลไกซีนเพิ่มนะครับโฟลิตินอันนี้ก็ช่วยเยอะครับในการประเมินเรื่องอินฟลามเมชัน FDP D-dimer ก็เป็นการประเมินเรื่องของโคแอคูเลชันว่า
คนไข้ยังมีลักษณะของ ongoing inflammation ใน blood vessel จนทำให้สู่ risk ของการเกิด thrombosis หรือเปล่าการประเมินระดับฮอร์โมนดู morning cortisol DHEA ไทรอยด์ sex hormone วิตามิน D นะครับ anti nuclear antibody profile นะครับ12 marker หรือสำหรับบางรายหรือบางสถาบันที่เขาอยากจะ work up เพิ่มในเชิงลึกพวก neurotransmitter กระบวนการของ Krebs cycle ว่ามีตรงไหนที่บกพร่องไหมเนี่ยเราก็สามารถตรวจ urine organic acid ได้ครับเราก็จะรู้แล้วว่าเอ๊ะเราจะต้องเติมอะไรให้กับคนไข้รายนั้นอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเหมือนกับตีได้ถูกที่คันนั่นเองนะว่าปัญหาเขาอยู่ที่ไหนทำให้อาการเขา recovery ได้เร็วนะครับซึ่งแนวทางในการรักษาเนี่ยกว้างมากๆเลยนะก็คือกว้างแบบนี้เลยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเรามองจากไกด์ไลน์เขาจะโฟกัสให้เราเคลียร์พวก residual virus กับพวก viral shedding ก่อนซึ่งตาม recommendation เขาใช้ ivermectin นะครับ ivermectin อีกแล้ว ivermectin มันมีประโยชน์เยอะมากจริงทั้งในช่วง acute ช่วง severe แล้วก็ช่วง post covid syndrome ด้วยนะครับซึ่ง dosage เนี่ยก็จะอยู่ที่ 0.2 ถึง 0.3 มิลลิกรัมต่อวันนะครับต่อเนื่อง3วันหลังจากนั้นก็เป็น twice a week จนกระทั่งอาการต่างๆ subside ลงนะครับแล้วก็จากเปเปอร์เนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่า 94% ของคนที่เป็น post covid นะครับหลังจากใช้ไปแค่2วันน่ะคือ2โดสนะครับอาการดีขึ้นแบบไป 94% นะโดยใน 94% นั้นแบ่งเป็น 87-79% ที่อาการอ่อนเพลียเนี่ยมันหายไปเลยภายใน2วันเองไม่น่าเชื่อเลยนะคือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ตอนที่รีวิว literature มันเขียนไว้แบบนี้นะครับก็เลยเอามาแปะให้ดูเนาะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ของ FLCCC คือ Frontline COVID Critical Care Alliance นะครับซึ่งอันนี้เรามีการอ้างอิงกันบ่อยแล้วก็ดร.บีนที่เราพูดถึงกันในกลุ่มเนี่ยเขาก็มีการเป็นมีการพูดถึงที่นี่ด้วยนะฮะแล้วก็คุณหมอเจรชัยนะครับก็มักจะอ้างอิงของ FLCCC ให้เราฟังเป็นประจำนะครับในแง่ของ post covid syndrome เขาก็มีไกด์ไลน์ให้เรานะครับจะเห็นว่าพอเราได้แอบ post covid หรือว่ามีชื่อว่า covid long haul เนี่ยเขาก็จะ start ivermectin นี่แหละเห็นไหมครับก็คือวันละครั้งนะฮะ 3-5 วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลดลงเหลือ twice weekly เนี่ยนะครับจนกระทั่งอาการต่างๆมัน recovery หรือหายไปส่วนในแง่ของอารมณ์ทางจิตประสาทเนี่ยทาง FLCCC เขาแนะนำให้ใช้พวก SSRI นะครับพวกยาต้านซึมเศร้าในการ enhance serotonin ขึ้นมานะครับแล้วก็ไป evaluate เรื่องปอดว่าปอดทำงานได้ดีไหมถ้าไม่ดีจะฟื้นฟูอย่างไรแต่เขาไม่ได้ระบุไว้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ายังมีการอักเสบหรือ inflame เยอะโดยที่ ivermectin ยังเอาไม่อยู่เนี่ยตามไกด์ไลน์นี้ครับเขาก็ใช้พวก corticosteroid นะครับซึ่งเขาก็ใช้เพนิซิลลินนี่แหละอันนี้เองก็น่าจะช่วยซัพพอร์ตอะดรีนอลฟังก์ชันได้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราให้ทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะกลูโคเจนิกสเตอรอยด์อะหรือว่าเป็นพวกแคตาบอลิกสเตอรอยด์อย่างเพนิซิลลินเด็กซาเมทาโซนอย่างเงี้ยเราต้องอย่าลืมให้แอนาบอลิกสเตอรอยด์ไปบาลานซ์ด้วยนะครับคือให้ DHEA ไปบาลานซ์ด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดตัวทั้งแคตาบอลิกกับแอนาบอลิกอะดรีนอลฮอร์โมนอิมบาลานซ์ได้ถ้าเราจะใช้ตามโปรโตคอลของคุณหมอเขาก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเองผมไม่ได้ใช้เพนิซิลลินในลองโควิดนะถ้าเป็นผมเพิ่งจ่ายไปคือผมจ่ายไฮโดรคอร์ติโซนรีเพลซเมนต์ไปคู่กับพวก DHEA กับเพนิซิลลินนะครับในขณะเดียวกันก็ไปโฟกัสที่เราจะสเตบิไลซ์มาสเซลอย่างไรนะก็คือถ้าตามไกด์ไลน์เนี่ยเขาก็จะให้พวกตัวฮิสตามีนตั้งแต่ไปบล็อกฮิสตามีน1ฮิสตามีน2ฮิสตามีน1ก็ที่เรารู้คุ้นเคยนะครับ CPM อัตแลกเซอร์เทคซิทาลาซีนนะครับกลุ่มนี้นี่ก็จะเป็นพวกตัวยาแก้แพ้ต่างๆหรือแอนตี้ฮิสตามีนนะครับเวลาที่เราจ่ายคนไข้เราคงไม่ได้บอกว่าให้ยาแก้แพ้นะบอกว่าเป็นแค่การให้ยาเพื่อคอนโทรลสารอักเสบนะสารอักเสบฮิสตามีนซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวบล็อกฮิสตามีน2เนี่ยก็คือพวกตัวรานิทิดีนไซเมทิดีนฟาโมทิดีนนะครับซึ่งพวกเราอาจจะคุ้นเคยในรูปแบบของยาลดกรดแต่ว่ามันก็เป็นตัวบล็อกฮิสตามีน2ซึ่งเขาแนะนำว่าให้ใช้ทั้งบล็อกฮิสตามีน1ฮิสตามีน2เลยหรือจะใช้พวกแมสเซลสติบิไลเซอร์นะฮะอย่างตัวนี้ครับเครื่องผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าใช้ไม่เป็นกันอย่างพวกลูปาทาดีนอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ค่อยได้ใช้เลยในเตอร์แคทีสนะครับผมชอบใช้ที่เป็นเนชั่นรัลแมสเซลสติบิไลเซอร์อย่างควอร์ซิตินมากกว่าอยากให้ข้ามไปดูควอร์ซิตินนะครับปึ๊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 บควอร์ซิตินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมก็ยังใช้อยู่กระทั่งในโพสต์โควิดเพราะว่าหนึ่งละเขายังช่วยเคลียร์ไวรัลเชดดิ้งได้ลดinframe ผ่านทางไป inhibit cross locks ได้ mediate IgE ได้แล้วครับแล้วก็ลด interleukin 6ได้แล้วก็เป็นตัว stabilize mast cell ได้ด้วยเป็นตัว antioxidant ด้วยยับยั้ง NLP 3 inflammasome ได้ด้วยแล้วก็มี paper ค่อนข้างเยอะทั้งในระยะacute แล้วก็ระยะ post covid นะครับเพราะฉะนั้น quercetin เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจที่เราใช้ต่อเนื่องได้เลย
ในการรักษา post covid นะครับโดสก็250ถึง100มิลลิกรัมต่อวันนะครับโอเคผมกลับขอกลับโอเคก็กลับมาที่ไกด์ไลน์ต่อนะก็จะเห็นว่าพอเขา stabilize mast cell เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีคำแนะนำในการ stabilize immune ด้านอื่นๆต่อเช่นการใช้วิตามิน C การใช้โอเมก้า3 atorvastatin คือยาลดไขมันเนี่ยอันนี้เองคือเขาหวังผล pre-autophic effect ของพวกกลุ่ม statin นะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่ชอบในแง่ของ chemical statin เราไปใช้พวก natural statin อย่าง red yeast rice รู้จัก red yeast rice ไหมครับยีสต์ข้าวแดงซึ่งมันมีสารโมนาโคลินเคเนี่ยก็เป็นกลุ่มสเตตินที่ไปเกิดพิโอโทฟิกเอฟเฟกต์ในการลดอินฟลามเมชันได้เช่นกันถ้ามองในแง่ของการไปเกิดพวกไมโอพาธีของสเตตินเนี่ยเรดยีสต์ไรส์ก็จะน้อยกว่าอะโทรวาสเตตินนะครับแล้วก็เมลาโทนินวิตามินดีอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้ต่อเนื่องได้ในการสเตบิไลซ์อิมมูนอื่นๆต่ออันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ของ FLCCC ในการรักษาโควิดลองฮอลหรือว่าโพสต์โควิดซินโดรมนะบทบาทของนิวทริชั่นครับคืออะไรครับเพราะว่าถ้าเรามาดูที่แนวทางนะครับหนึ่งนอกจากการ clear viral shedding ก็คือต้องจัดเรื่องของการกำหนดอาหารให้เหมาะสมให้คนไข้ฟื้นตัวให้ได้ control การอักเสบ treatment fatigue symptom support adrenal gland ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ support สารสื่อประสาทออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับการปรับไลฟ์สไตล์ต่างๆอันนี้คือแพลนทั้งหมดที่เราจะต้องทำในคนไข้ post covid ถ้าในแง่ของ nutrition plan เนี่ยก็ดูจากเปเปอร์นี้นะครับเขาก็มี recommend จริงๆเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตอนที่ติดโควิดแล้วได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราให้นิวทริชั่นที่เหมาะสมอาการคนไข้ไม่หนักเขาจะไม่เทิร์นหรือว่าโอกาสเทิร์นไปเป็นลองโควิดจะน้อยกว่านะครับสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงก็คือพวกเดลี่โปรดักต์พวกขนมต่างๆแอลกอฮอล์แล้วก็ของหมักของดองนะเพราะของหมักของดองเนี่ยมันมีฮิสตามีนสูงครับจำฮิสตามีนได้ไหมครับฮิสตามีนเนี่ยเป็นสารอักเสบที่ปล่อยออกมาจากพวกแมสเซลดังนั้นถ้าในคนที่มีแมสเซลถูกกระตุ้นได้ง่ายเขาก็จะมีการปลดปล่อยฮิสตามีนเยอะฮิสตามีนก็จะทำให้เกิดภูมิแพ้แต่ในแง่ของโควิดฮิสตามีนก็จะเป็นหนึ่งตัวที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วก็เทิร์นไปเป็นลองโควิดได้ง่ายนะครับดังนั้นอาหารพวกนี้ลองไปดูดีๆนะครับว่าเวลาที่เราจัดอาหารในคนไข้ตามโรงพยาบาลสนามเราจัดพวกนี้หรือเปล่าเช่นเต้าหู้พวกอาหารหมักอย่างพวกตัวเครื่องปรุงที่มันผ่านการหมักอย่างน้ำปลาอย่างซอสซีอิ๊วชีสนะครับเห็ดในที่นี้หมายถึงว่าเห็ดที่มันเป็นเห็ดอบแห้งนะฮะหรือเห็ดที่เหมือนกับมันโปรเซสแล้วครับส่วนใหญ่เป็นพวกโปรเซสฟู้ดช็อกโกแลตด้วยนะครับพวกยีสต์โปรเซสมีทอย่างไส้กรอกแฮมแหนมหมูยอไส้อั่วเนื้อลมควันปลาลมควันต่างๆโคคาโคล่านะครับเบียร์ผลไม้ที่ผ่านโปรเซสเช่นกันครับพวกนี้มันจะทำไอตัวแบคทีเรียหรือการเฟอร์เมนต์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฮิสตีดีนที่เป็นอะมิโนแอซิดที่อยู่ในอาหารเนี่ยกลายเป็นฮิสตามีนทำให้อาหารที่ผ่านการหมักเหล่านี้เกิดฮิสตามีนในตัวง่ายขึ้นเมื่อกินแล้วเนี่ยในคนที่มีแนวโน้มจะเกิดแมสเซลเซนซิทีฟเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮิสตามีนง่ายครับซึ่งในเชิงของนิวโภชนาการจะแนะนำให้กินเป็นพวกโลฮิสตามีนฟู้ดจะดีกว่าก็คือถ้าจะกินเนื้อก็เป็นเฟรชมีทไปเลยนะหรือว่าเป็นปลาสดไปเลยเป็นผลไม้สดไปเลยเป็นผักสดไปเลยถ้าเป็นพวกตระกูลเนยนมเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นกีจะดีกว่าหรือเป็นเนยไปจะดีกว่าเป็นพวกชีสที่เหมือนกับเป็นเนยที่ผ่านการหมักอย่างเงี้ยครับ หรือว่าเป็นถั่วลันเตาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโลฮิสตามีนไดเอทนะครับโอเคจุดอื่นต่อนะครับถ้าเรากลับมาดูที่ด้านนี้คือเป็นคำแนะนำของทางโภชนาการเนี่ยนอกจากอาหารที่หลีกเลี่ยงอาหารที่เราจะต้องเติมนะครับก็คืออย่างพวกแมคโครนิวทรีนอย่างพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้แนะนำให้ทานแป้งทานน้ำตาลเยอะก็คือให้อยู่แค่ถ้าเราคำนวณแคลอรี่แล้วไม่ควรเกิน 60% นะครับเพราะถ้าเกิดกินน้ำตาลหรือกินแป้งเยอะไปจะกระตุ้นอินซูลินที่ทำให้เกิดการอักเสบหรือเกิด ARDS ง่ายขึ้นโดยที่ไปเน้นอาหารประเภทโปรตีนมากกว่าโดยโปรตีนที่แนะนำจริงๆคือ1ล่ะเป็นโปรตีนที่ไม่ก่อฮิสตามีน2เป็นแพลนเบสจะดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูเปเปอร์ต่อนะครับแล้วก็แฟตฟลูอิดอันนี้คือต้องเขาเรียกว่ารีเพลซให้พอไมโครนิวทรีนรีเพลซให้พอวิตามิน B ไม่ใช่แค่ B12 นะครับจริงๆ B อื่นๆด้วยนะเพราะว่าอย่าง B1 เองเนี่ยจะใช้เป็นฟอร์มเบนโฟไทอะมีนก็ได้ครับเพราะนอกจากเรื่องของการซัพพอร์ตระดับคีบอิมมูนิตี้เนี่ยเบนโฟไทอะมีนยังเป็นวิตามิน B ที่เข้าไขมันได้ดีจึงเหมาะกับการฟื้นตัวของเส้นประสาทได้ดีดังนั้นคนไข้โพสต์โควิดที่มีอาการทางระบบประสาทไม่ว่าจะเป็นจมูกไม่ได้กลิ่นอารมณ์สมองนอนไม่หลับเนี่ยให้รีเพลซพวกเบนโฟไทอะมีนด้วยนะครับแล้วก็ B2 B3 ไปบล็อกไวรัลเรพลิเคชันได้ B3 ไปบล็อกไซโตไคน์สตอร์มลดอินฟลามได้
ในแง่ B3 ที่หลายคนรู้จักอาจจะใช้เป็น active form อย่าง NAD ก็ได้นะครับ NAD ก็ช่วยB5 นอกจากลดไซคลอสตรอม B5 ยังเป็นตัวสำคัญในการprecursor ของการสร้างฮอร์โมนต่อมหมวกไต B6 ช่วยลดเขาเรียกว่าช่วยในการสร้างอินเตอร์ลูคิน10ซึ่งเป็นตัวลดอินฟลามเมชันนะครับแล้วก็พอการอักเสบน้อยลงเนี่ยการสร้างคลอตก็จะน้อยลงและ B6 ยังเป็นตัวโคเอนไซม์สำคัญในระบบสารสื่อประสาททำให้สารสื่อประสาทมันบาลานซ์ได้ดีขึ้น B12 ก็เหมือนกันนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตเมทิเลชันแล้วก็เป็นตัวช่วยซัพพอร์ตเบรนแล้วก็อิมมูนจะเห็นว่ากลุ่มวิตามิน B คอมเพล็กซ์สำคัญมากครับส่วนเปเปอร์นี้เป็นเปเปอร์ที่อยากให้ทุกคนเห็นก็คือเรื่องของการใช้ plant based diet คือโปรตีนอาหารจากพืชเป็นหลักในคนไข้โควิดเนี่ยซึ่งพบว่าคนไข้โควิดที่ทานอาหารจากพืชเป็นหลักคือเป็นพวกกลุ่มวีแกนเนี่ยจะมีอาการที่รุนแรงน้อยกว่าแล้วก็อาการก็จะเบากว่าคนที่ทานเนื้อสัตว์นะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวสัดส่วนของอะมิโนแอซิดครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยมันจะมีเมทิลอะนีนเยอะครับเมทิลอะนีนที่เยอะเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นพวก NF kappa B ก็คือทำให้เกิดการอักเสบในเซลล์ง่ายขึ้นดังนั้นในช่วงที่ร่างกายมันพร้อมจะอักเสบง่ายเนี่ยเราก็ต้องตัดทุกปัจจัยที่ทำให้ร่างกายไม่อักเสบก็คือเปลี่ยนมาเป็นอาหารแบบจานผักอย่างเช่นคนไข้มะเร็งอย่างเงี้ยร่างกายเขาอักเสบง่ายทำไมเราเปลี่ยนเป็นอาหารจานผักเยอะเพราะว่าเราไม่อยากไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบมากจนไป drive ให้เกิดการ metastasis หรือการกระจายของมะเร็งโควิดก็คล้ายกันนะเพราะเรารู้ว่าถ้าเขาอักเสบเยอะเนี่ยเขาก็จะเทอไปเป็นลองโควิดได้ง่ายเราก็ใช้เป็นลักษณะของการทำ restrict methionine ครับก็คือกินอาหารจากพืชเป็นหลักแต่พอเรามาใช้อาหารจากพืชปุ๊บสิ่งที่ต้องคิดต่อคือก็ต้องมีทั้งจากถั่วจากซีดต่างๆเนี่ยให้มันบาลานซ์กันเพื่อให้บาลานซ์อะมิโนให้มันสมดุล นะครับเพราะถ้าเรากินแค่จากตัวใดตัวนึงอาจจะทำให้เกิดการเสียสมดุลของอะมิโนแอซิดได้นะครับดังนั้นโปรตีนจากพืชเองที่ผมใช้ที่คลินิกเนี่ยอาจารย์หมอจัดชัยแกก็ทำใหม่ขึ้นมาเลยครับก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาจากถั่วอัลมอนด์จากพวกซีดต่างๆจากพืชผักต่างๆผสมกันเพื่อไม่ให้เกิดการเสียบาลานซ์ของอะมิโนแอซิดแต่ว่าไม่มีฮิสตามีนสูงแล้วก็ไม่มีเมทิลอะนีนสูงโปรตีนจากเขาเรียกว่าจากสัตว์ก็เลยทำให้ตัวโปรตีนผักดังกล่าวก็เหมาะกับคนไข้โควิดรวมไปถึงคนไข้ที่จะฟื้นตัวหลังโควิดหรือ post covid syndrome ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะคนไข้ที่เป็น post covid syndrome เราจะ support โปรตีนก็ใช้พวก plant based protein เป็นหลักโดยที่เราต้องดูสัดส่วนของสูตร formula plant based protein ให้ดีครับก็จะทำให้คนไข้เขาฟื้นตัวได้เร็วลด inflammation ได้เร็วครับในแง่ของการใช้อะมิโนแอซิดเทอราปีเนี่ยทริปโตแฟนถือว่าเป็นตัวหลักตัวนึงที่เป็นสารตั้งต้นของซีโรโทนินจะทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดการอักเสบไม่ได้คอนโทรลที่ตัวแฟนมันจะเปลี่ยนไปเป็นซีโรโทนินไม่ได้ก็ต้องให้ไปพร้อมๆกันในแง่ของการฟื้นฟูปอดพบว่าอาร์จินีนกลูตามีนไกรซีนซิสเตอีนนะครับมีเปเปอร์ว่าช่วย improve รังที่ damage จากการติดเชื้อและการอักเสบได้ branch chain amino acid อย่างวาลีนลิวซีนไอโซลิวซีนนะครับช่วย maintain muscle mass ครับเพราะคนไข้ที่อาการหนักหรือว่าฟื้นตัวจากโควิดขึ้นมาหลายๆครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะฝ่อไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับพอร่างกายที่อักเสบเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อทุกอย่างก็จะรีบไปหมดเลยฮะดังนั้นบรานช์เชนอะมิโนแอซิดก็จะคอยเมนเทนมัสเซิลแมสได้ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำให้คนไข้เขาสามารถ improve energy production ได้เร็วคือทำให้อาการฟื้นตัวจากอ่อนเพลียเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วนั่นเองครับโคเอสเตอรอลเราให้ฟังไปแล้วนะครับโลโดสเนี่ยแท็กโซนเป็นหนึ่งทรีทเมนต์ที่อยู่ในไกด์ไลน์ของ FLCCC นะครับลองไปดูตรงช่องด้านล่างนะครับซึ่งเขามีแนวคิดว่าถ้าเกิดสามารถกระตุ้น endogenous opioid ก็คือเขาเรียกว่าไม่ใช่ครับ endogenous อย่างเช่นสารแอนโดรฟินที่อยู่ในสมองได้เนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางได้ดังนั้นทำอย่างไรถึงจะช่วย enhance endorphin ได้เนี่ยก็มีหลายแบบนะการออกกำลังกายก็ช่วยการนั่งสมาธิก็ช่วยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นขอโทษครับไม่มันมีสงสัยมือผมไปโดนครับผมอ๋อโทษทีนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนโอเคก็คือว่าถ้าเกิดเราสามารถ enhance ตัว endorphin ในสมองได้เนี่ยมันจะช่วยลด brain inflammation ได้ครับหรือลดการอักเสบของสมองได้เขาก็เลยมีคำแนะนำเรื่องของการใช้ low-dose naltrexone นะ low-dose naltrexone คือ naltrexone เนี่ยมันเป็นตัว classical opioid antagonist คือปกติจะใช้เป็นใช้เขาเรียกว่าเป็นยาสำหรับการเลิกสารเสพติดถูกไหมครับมันจะไปบล็อกที่ opioid แต่ว่าพอเราใช้โดสต่ำๆเนี่ยมันจะออกฤทธิ์แค่ temporary แค่ช่วงข้ามคืนพอมันไปย
ยับยั้งแป๊บนึงเนี่ยพอมันหมดฤทธิ์ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าจะทำให้ opioid receptor ในสมองมันมีความเซนซิทีฟขึ้นการเซนซิทีฟขึ้นของ opioid receptor ในสมองเนี่ยจะทำให้ไอตัวแอนโดรฟินที่อยู่ในสมองเนี่ยมันสามารถแอคชั่นกับ receptor ดังกล่าวได้ดีขึ้นก็เลยเหมือนกับได้ผลของการกระตุ้นแอนโดรฟินนั่นเองครับซึ่งผลดังกล่าวเนี่ยช่วยลดอินฟลามเมชันของเบรนได้ช่วยลดอาการปวดได้ช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้ทำให้คนไข้อารมณ์ดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นโลโดสเนลทักโซนเองเนี่ยจริงๆมันก็มีเปเปอร์อยู่นะครับว่าเขาใช้ในพวกกลุ่มไฟโบรมิอัลเจียอยู่แล้วใช้ใน multiple sclerosis Crohn disease อยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในไกด์ไลน์ของ FLCCC ครับเคอร์คูมินก็เป็นสารไฟโตนิวทรีนที่ใช้กันประจำเช่นกันนะครับในการลดอินฟลามเมชันหรือลดการอักเสบของร่างกายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของ IV form หรือว่าแบบ oral form ด้วยนะครับก็จะทำให้ลดอินฟลามเมชันได้เร็วแต่ถ้าเป็นแบบ oral form เนี่ยต้องแจ้งคำนี้นะครับเวลาที่เราซื้อขมิ้นชันจากร้านขายยาต่างๆเนี่ยขมิ้นชันมีเคอร์คูมินที่อยู่ในนั้นแค่ 2% เองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากบางทีถ้าเราจะกินเคอร์คูมินให้ได้ผลหรือว่าถึงจุดเนี่ยมันต้องกินเยอะเป็นเข่งเลยอ่ะมันก็เลยทำให้เวลาเราใช้เนี่ยต้องหาเป็นพวกฟอร์มที่เป็นเคอร์คูมินเอ็กซ์แทรคซึ่งมันจะทำให้การดูดซึมดีกว่าต่อให้การดูดซึมดีกว่าเนี่ยขนาดเป็นพวกเคอร์คูมินเอ็กซ์แทรคแล้วก็ยังไม่ดีเท่ากับการใช้เป็นเคอร์คูมินที่อยู่ในรูปของออยล์เบสนะครับเขาเรียกว่าน้ำมันขมิ้นนะถ้าเป็นน้ำมันขมิ้นคือใช้ตัวออยล์ในการเอ็กซ์แทรคสารเคอร์คูมินออกมาเนี่ยก็จะมีค่าไบโออะเวอร์บิลิตี้ที่สูงกว่าในการช่วยลดอินฟลามเมชันนะครับอันนี้ก็เป็นโนเลจที่อยากให้ทุกคนสร้างไว้ละกันถ้าเกิดไม่ได้จริงหาไม่ได้จริงก็ใช้ขมิ้นธรรมดาหรือว่าใช้อย่างน้อยเป็นเคอร์คูมินที่มันเอ็กซ์แทรคขึ้นมาแล้วกินคู่กับพวกน้ำมันปลาหรือกินคู่กับฟิชออยล์ก็จะทำให้การแอบซอร์ปชันของเคอร์คูมินดีขึ้นเมื่อกี้พูดถึงน้ำมันปลาไว้นะครับน้ำมันปลาเนี่ยมี RCT นะครับว่าช่วยลดอินฟลามเมชันในคนไข้หนักของโควิดได้ดีจึงสามารถได้ประโยชน์จนถึงลองโควิดด้วยนะครับอันนี้ต้องไปตามอ่านกันดูเนาะหรือถ้าเกิดเป็นเยอะบางที่ที่สามารถทำมาตรการได้แล้วก็สามารถทำ intravenous lipid emulsion infusion ได้ครับอย่างการให้ small lipid IV เนี่ยก็ช่วยลด inflammation ได้เร็วนะครับสำหรับ high dose vitamin C เป็นอย่างไรบ้างครับ high dose vitamin C ระวังผลอยู่ทั้งหมด2อย่างนะครับ1ก็คือสามารถช่วย clear virus shedding ได้นะหรือว่าพวกตัว residual virus ได้นะครับอย่างที่2เนี่ยมี paper พูดถึงเยอะนะครับเกี่ยวกับการใช้ IV วิตามิน C ใน long covid นะครับซึ่งพบว่าเอาcomeออกมาดีมากในแง่ของการลด fatigue score ต่างๆคือลดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังต่างๆนะครับดังนั้นการให้ intravenous vitamin C infusion dose ก็อาจจะปรับเอาตั้งแต่10ถึง25โดยดูที่ clinical ถ้าเราหวังผลช่วย clear viral shedding อาจให้ถึง25เลยแต่ถ้าคิดว่าตอนนั้นเองเนี่ยพวก viral shedding หายไปแล้วเป็นแค่เรื่องของ immune เรื่องของ fatigue ที่อาจ support fatigueใช้5ถึง10กรัมก็ได้แล้วเหมือนกันนะครับสำหรับการให้เองเมกะโดสหรือว่า MPV หรือไฮโดสวิตามินซีแล้วแต่ที่แต่ละที่จะเรียกเนาะบางที่เขาก็ให้เป็นเมเยอร์ค็อกเทลครับเพราะเราเห็นแล้วว่าทั้งวิตซีวิตามิน B ช่วยหมดเลยนะครับแล้วก็เมเยอร์ค็อกเทลก็เป็นฟอร์มูลาที่ใช้กันมานานในแง่ของโครนิกฟาทิกซินโดรมแล้วก็ไฟโบรเมอัลเจียอยู่แล้วด้วยนะครับบางที่ก็มีหัตถการเพิ่มนะนี่ผมพูดแบบกว้างๆเพราะว่าเผื่อเรามาจากหลายๆเซ็นเตอร์เนี่ยเรามีอาวุธไหนแล้วก็หยิบมาใช้เพื่อกระตุ้นคนไข้ได้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำโฟโตไบโอโมเดอเรชันเทอราปีคือการใช้แสงในการกระตุ้นเซลล์นะครับซึ่งแสงที่ใช้เองก็จะเป็นสเปกตรัมที่เหมือนกับอยู่ในแสงแดดนี่แหละครับแล้วพบว่ามันสามารถแอคทีเวตไมโทคอนเดรียทำให้เอเนอร์จีของเซลล์เพิ่มขึ้นได้โดยมีเปเปอร์ในโควิดด้วยนะครับว่ามันช่วยอิมพรูฟคลินิคอลฟาทีคอิมพรูฟคลินิคอลไฟโบรเมอาเจียแล้วก็อิมพรูฟลังฟังก์ชันนะครับเมื่อเราใช้เมื่อเราให้แสงที่650ถึง830นาโนเมตรเข้าไปนะครับมันก็ฉายไปที่ปอดอย่างเงี้ยเป็นแสงสีแดงกลายเป็นว่าเมื่อมีการติดตามต่อเนี่ย inflammatory marker ในปอดลดลงแล้วก็มีแนวโน้มที่ alveoli epithelial cell เนี่ยมัน regenerate หรือมันซ่อมแซมเซลล์ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นพวกเครื่องมือเหล่านี้ก็หามาใช้ได้ซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับบางเซ็นเตอร์ที่มีดีหน่อยเขาก็จะเป็นเตียงเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเตียงเลยครับอย่างที่คลินิกผมก็มีทุกแบบเลยก็คือมีทั้ง IV ด้วยมีทั้งแบบตัว local เป็น local lamp ด้วยนะครับ hydrosun ก็มีอะไรเงี้ยเป็นเตียงก็มีก็แล้วแต่จะใช้นะครับ hyperbaric oxygen therapy มีในหลายโรงพยาบาลนะครับถ้าเป็นใน setting โรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นตัว hard capsule ถ้าเป็น setting ในบางคลินิกก็จะมีทั้ง hard หรือ soft capsule นะครับจริงๆใช้แค่ soft ก็เหลือเผื่อแล้วในโควิดก็มีการพูดถึง hyperbaric treatment เยอะนะครับว่า improve oxygenation แล้วก็tissue lung function แล้วก็ช่วยเรื่องของการ regenerate เซลล์ใหม่นะครับคล้ายๆกับคนที่เป็นแผลเบาหวานแล้วเข้าไฮเปอร์บอลิกแล้วแผลซ่อมได้ดีขึ้นนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่ดีในคนไข้โควิด-19 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่กล่าวถึง Hyperbaric Treatment นะครับในการแก้ไขปัญหาด้านฟาชีสเต็มเซลล์นะครับสเต็มเซลล์เปเปอร์ยิ่งเยอะใหญ่เลยนะตอนที่ผมพูดในงานสมาร์ทเนี่ยผมเอาเปเปอร์นี้มาโชว์แล้วว่าการใช้สเต็มเซลล์เนี่ยซึ่งเปเปอร์นี้กล่าวถึงเรื่อง Allogenic MSC คือสเต็มเซลล์จากผู้อื่นนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ในแง่ของการลด Inflammation เพิ่มอัตราการรอดชีวิตแล้วก็อัตราการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บจากโควิดนะครับด้วยฤทธิ์การลดการอักเสบแล้วก็เรื่องของการปลดปล่อยพันละคลายปลดปล่อยเอสโซโซมาซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆทั้งเนื้อเยื่อปอดเนื้อเยื่อเส้นเลือดนะครับแล้วก็การที่ฤทธิ์ลดการอักเสบมันช่วยลดเรื่องของการเกิดทรอมโบซิสช่วยเรื่องของเซอร์คูลเลชันในหลอดเลือดด้วยครับคราวนี้ก็ลองมาไล่เปเปอร์ที่เขาสตูดี้ในการใช้ MSC กับลองโควิดหรือโพสต์โควิดเลยมีเยอะแค่ไหนก็เปเปอร์แรกนี้ครับเขาใช้ในการรักษาคนที่เป็นปอดเป็นผังผืดไปแล้วหรือ pulmonary fibrosis ไปแล้วก็พบว่าได้เอาคำที่ดีนะที่ช่วยฟื้นฟูในเยื่อปอดขึ้นมานะครับแล้วก็คนที่เหมือนกับมี multiple organ involvement จากโควิดนะครับเช่นเหมือนกับเอาไว้ว่าหลากหลายโดนเล่นงานเนี่ยก็พบว่า MSC ก็ได้ประโยชน์เกือบทุกอวัยวะเลยครับไม่ว่าจะเป็นปอดที่เราให้ฟังนะครับในแง่ heart ก็ช่วยทำให้การบีบตัวหัวใจดีขึ้นในแง่ของ blood vessel ก็ทำให้ contractility หรือการยืดหยุ่นของเส้นเลือดดีขึ้น endothelium ดีขึ้นในแง่ของไตก็พบว่าช่วยลดการเกิด apoptosis ของ tubular cell นะครับช่วยลด inflammation ในไตด้วยในแง่ของระบบประสาทช่วยปรับสมดุลของพวกไมโครเกลียช่วยเรื่องของการปรับเรื่อง blood brain barrier นะครับช่วยเรื่องของทำให้พวกไซโตท็อกซินที่มีผลกับสารสิบประสาทกับพวกเรนเนี่ยลดลงแล้วก็ช่วยฟื้นฟูพวกเส้นเลือดในสมองครับจะเห็นว่าสเต็มเซลล์มีประโยชน์มากแล้วก็ยิ่งช่วงหลังโควิดเนี่ยมีการสตันดี้เยอะมากๆจริงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเปเปอร์นะครับของการใช้สเต็มเซลล์ในการแก้ไขปอดที่เป็นผังผืดหลังโควิดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเปเปอร์เช่นกันนะครับเยอะมากเลยเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ของตัวสเต็มเซลล์ที่คลินิกผมใช้นะครับก็คือเหมือนคลินิกผมใช้รุ่นนี้ครับคือแอมนิโอติกฟลูอิดก็คือเป็นสเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำซึ่งมันก็มีเปเปอร์ที่มีการใช้เซมเซลล์ดังกล่าวในคนไข้โควิดด้วยนะก็พบว่าได้ประโยชน์ครับในแง่ของการลดการอักเสบของปอดนะครับโอเคละนั่นคือเรื่องของเซมเซลล์ครับแล้วก็เรื่องของถ้าเกิดบางเซ็นเตอร์หรือบางท่านที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงเซมเซลล์เพราะราคาอาจจะยังสูงเนี่ยใช้อะไรฟื้นฟูปอดได้บ้างนะครับคือแนะนำสองตัวนี้ครับหนึ่งคือปักขี้หรือแอสซากลัสครับแอสซากลัสหรือปักขี้เองเนี่ยมันเป็นสมุนไพรจีนนะซึ่งมีฤทธิ์ในแง่ของการกระตุ้นความยาวทีโลเมียร์จึงช่วยเรื่องของการที่เรื่องของการซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้ดีแล้วก็ที่น่าสนใจคือมันมีเปเปอร์ว่าช่วยดาวน์เรกูเลต S2 ด้วยครับจึงทำให้ ongoing inflammation จาก free floating spike protein จากวัคซีนก็ดีจากเชื้อที่มันยังค้างอยู่ก็ดีเนี่ยมันถูกดาวน์เรกูเลตตัว S2 receptor ตามออร์แกนต่างๆลงก็ทำให้ inflammation ที่เกิดขึ้นก็ลดลงได้ด้วยนะครับในขณะที่ถังเช่าเองเนี่ยก็ก่อนหน้านี้มีดราม่าเยอะแต่จริงๆถังเช่าที่ดีเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันมีสารคอเดซิปินเท่าไหร่ซึ่งมันจะเป็นตัวสารที่มีโมเลกุลเหมือนกับ ATP ที่เซลล์เราผลิตขึ้นมาเพื่อให้พลังงานครับดังนั้นช่วงที่จังหวะที่ต่อมหมกไตอ่อนล้าเซลล์กำลังฟาทีกเนี่ยการได้คอเดซิปินเข้าไปก็เหมือนกับการให้พลังงานทดแทนเข้าไปเลยแล้วก็มีเปเปอร์ที่กล่าวถึงตัวคอเดซิปเนี่ยช่วย improve ลังฟังก์ชันแล้วก็ support adrenal function ด้วยครับก็อย่าลืมครับในแง่ของalternative treatment อื่นนั้นทำสมาธิบำบัดดนตรีบำบัด breathing exercise การเล่นโยคะพวกนี้ช่วยได้หมดนะครับก็ผมใช้เวลามาพอสมควรเลยครับชั่วโมงนึงไม่แน่ใจว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อที่จะเอาไปให้คำแนะนำแล้วก็รักษาคนไข้ที่เป็น post covid syndrome ครับก็ไม่แน่มีใครอยากเสริมหรือมีคำถามอะไรจากทางผู้ฟังไหมครับถามมาได้เลยนะครับ